งร้อนก็ร้อนพามาทำไมสักกลางทุ่งนาแล้งขนาดนี้เอาไหมล่ะผัวฝรั่งอ่ะเอาไหมสามีเออนั่นแหละแหมก็ดูสิไม่เอาได้ไงพร้อมขนาดนี้เออถ้าอยากได้ก็อย่าบ่นแถวนี้แหละเตรียมของมาครบมาอยู่ไม่ปักหลักแล้วนะเนี่ยไม่กลับไปแล้วนะคุณเป็นผู้หญิงที่ไฟเตอร์มากขอบอกพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยผมพาเขาเขาอยากเขาทวินหามากเลยเขาอยากเจอฝรั่งที่นี่มีไหมครับพี่โอ้มีเป็นพันเป็นหมื่นโลนะนั่นก็ฝรั่งฝรั่งอันนี้มันลูกฝรั่งนี่กิมจูครับฝรั่งกิมจูอันนี้ไงนี่ไงนี่เราก็นึกว่าฝรั่งเป็นคนแม่รู้อย่างนี้เอาพริกกับเกลือมาด้วยก็ดีเอามาทำไมมาจิ้มฝรั่งพี่เป็นคนปลูกฝรั่งเหรอครับทำมา20กว่าปีแล้วผมเดินมาเนี่ยนะแรงมากมันเหมือนเป็นดินทรายทำไมมันปลูกฝรั่งได้อะพี่ฝรั่งเขาชอบน้ำไม่ชอบน้ำมากอะชอบชื้นๆดินทรายดินอะไรปลูกได้หมดเลยปลูกได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยครับแต่ขอให้มีความชื้นให้มีความชื้นมีน้ำแล้วพี่ต้องบำรุงดินเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะปรับปรุงเออดินเยอะไหมคือเราก็ใช้ปุ๋ยคอกเสริมแล้วก็ชีวภาพโอ้เหรอแล้วฝรั่งนี่ให้ผลตลอดปีเลยเออพันอะไรนะพี่กิมจูครับพันกิมจูไรเมล็ดราคาดีไหมตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมส่ง35บาท35บาทจากสวนก็ไปดูตลาดมันเท่าไหร่อะคะก็ขาย50แล้วนี่ผลผลิตจากสวนของพี่เนี่ยมีเก็บอย่างนี้ส่งทุกวันเลยไหมครับวันนี้เก็บ500พะโลโว้ย5 35เป็นเท่าไหร่คะ15,000ครับประมาณวันหนึ่งมีเงินเข้าวันละเป็นหมื่นเลยอะแล้วก็มีชมพู่เสริมอีกคู่กันเลยก็ปลูกได้ด้วยครับปลูกได้ชมพู่ทุกวันนี้พี่มีที่นอนไหมมีแต่ที่เก็บเงินที่วางเงินบ้านแต่มันไม่ได้ทำง่ายๆใช่ไหมคะคือทำยากค่อยศึกษาค่อยเรียนรู้ปลูกฝรั่งกิมจูเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยรวยไหมเดือนหนึ่งนี่ของพี่ปรีชาเอาแบบเบาๆเลยเท่าไหร่ประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็ห้าหกหมื่นบาทอะได้สบายเหรอครับแต่ว่าค่าลูกน้องรายจ่ายก็ตามมาแต่ว่ามันก็เหลือนะตอนนี้ผมก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีที่ว่างๆอย่าปล่อยให้ว่างเปล่าให้ปลูกฝรั่งปลูกชมพู่ปลูกอะไรไปไม่ล้นตลาดนะครับไม่มีการล้นครับคือว่าผลิตไม่ทันคนกินใครต้องการปลูกผมก็แนะนำให้ปลูกแล้วก็ส่งเสริมเขาสอนเขาว่าปลูกอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะเขาก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะพาไปเดินดูหน่อยครับฝรั่งที่นี่โอ้ขยันเนาะพี่เนาะอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ยังไงพี่เอาหนังสือพิมพ์มาให้เขาอ่านตลอดเลยอ่ะเขาห่อเอามาห่อลูกกันแดดอ๋อเหรอครับแดดมันร้อนไม่ใช่กันแมลงเหรอคะไม่ใช่พอห่อปุ๊บแดดร้อนน่ะผิวจะไหม้โอ้ฝรั่งจะไม่สวยไม่สวยแล้วข้างในมีถุงพลาสติกข้างในมีถุงพลาสติกห่อกันมาวางต้อง2ชั้นเลยเหรอครับถุงก่อนถุงเสร็จก็เอากระดาษใส่ถุงนี่กันอะไรคะกันวันทองกันแมงวันทองแล้วก็ทำให้ผิวสวยนี่ลูกแค่นี้ก็ห่อเลยเหรอคะครับถ้าลูกหมากเนี่ยเราห่อไว้อย่างเงี้ยอากาศมันไม่ถ่ายเทมันไม่เน่าอ่ะมันไม่หล่นอ่ะคือเขาก็กินเหงื่อในตัวเอากินเหงื่อของตัวเองด้วยใช่แล้วจะโตเร็วเป็นอย่างนั้นเหรอเราตัดไปตัดแต่งมานี่พอแตกมาปุ๊บมันก็จะมีดอกตามมาเลยเอาเหรอฮะครับผมต้องมีการตัดแต่งตัดแต่งกิ่งบางคนกลัวว่าถ้าตัดแล้วมันจะตายเราตัดไม่หมดเราก็เลือกตัดเอาต้นไหนรกเราก็ตัดแต่ยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกยิ่งแตกแล้วก็ให้ดกให้ดอกใช่ดูที่แต่ละต้นนะครับท่านผู้ชมฮะต้นเล็กนิดเดียวนะเฉลี่ยลูกกี่ลูกคะเนี่ยครับต้นหนึ่งก็100-200ลูกประมาณปลูกฝรั่งเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนต้นเริ่มต้นเลยมันยุ่งยากไม่ต้องทำยังไงกับดินกับอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราไถดินปรับดินให้เสมอแล้วก็ไถตากดินครับตากดินเสร็จแล้วก็คาดให้เสมอไม่ต้องยกท้องร่องนะฮะยกทีหลังครับคือเราตีเส้นปลูกตีเส้นเชือกแล้วปลูกให้เสมอให้สวยแล้วเขาเอารถไถยกล่องแล้วใช้คนตบแต่งเหรอฮะต้องให้น้ำวิ่งออกเพราะว่าหน้าฝนจะแฉะให้มันสูงขึ้นอันนี้ของพี่ก็ทำร่องแต่ว่าร่องไม่ลึกใช่ไม่ต้องลึกให้น้ำระบายได้เพื่อไม่แฉะแค่นั้นเองไม่ให้แฉะแล้วก็ใช้สปริงเกอร์ไหมสปริงเกอร์ใช้น้ำคือใช้หัวประหยัดน้ำ 4-5 วันครั้งโอ้ยกินน้ำน้อยมากระยะห่างของการปลูกแต่ละต้นประมาณเท่าไหร่พี่2เมตร30หนึ่งเดือนเริ่มปลูกลงไปไม่ต้องให้อะไรเลยลดน้ำอย่างเดียวครับ3วัน4วันครั้งแล้วมันกินอะไรอะคะคือว่าให้รากเขาเดินทำงานก่อนอ๋อให้แข็งแรงให้แข็งแรงถ้าเรารีบใส่ปุ๊บเขาก็จะตายเขาก็จะไม่เดินรากจะเหี่ยวจะตายเพราะรากอ่อนรากอ่อนกำลังสร้างรากหรือว่า1เดือนไปแล้วเราก็ให้ปุ๋ยคอกบ้างปุ๋ยอะไรแล้วแต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรแล้วแต่เราจะให้ก็ได้ครับแมลงมาแล้วก็หมักน้ำหมักชีวภาพแล้วแต่เราเพราะว่าฝรั่งนี่คือจะไม่มีแมลงมากวนมากเพราะใบเขาฝาดมีมันจะใบฝาดใช่ไหมใช่แมลงไม่ชอบฝาดไม่ค่อยชอบจะมีเพี้ยอย่างเดียวหลังจากนั้นกว่าจะให้ผล7-8เดือน
เราเริ่มเลี้ยงผลได้ผลแล้วหลังจากนั้นก็ออกตลอดเลยออกตลอดเลยอายุการให้ผลผลิตของต้นเป็น10ปีครับโอ้เป็น10ปีเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวเลยครับกิ่งพันธุ์มันแพงไหมคะตอนนี้ผมขายอยู่35ก็มี30ก็มีแล้วแต่เกรดต่ำเกรดสูงเหรอฮะครับแล้วแต่สวยไม่สวยคือพี่ก็ทำกิ่งพันธุ์ขายด้วยรับบ้างทำบ้างเผื่อใครเขาสนใจไงครับผมไปเจอฝรั่งที่อื่นผมก็รู้สึกว่าตัวเองเตี้ยแหมมาเจอฝรั่งที่นี่ผมสูงแหมภูมิใจปลื้มภูมิใจมันเป็นพันเตี้ยอยู่แล้วฝรั่งที่นี่พันเตี้ยครับเราทำให้เตี้ยได้ทำให้เตี้ยโน้มกิ่งลงมาโน้มกิ่งลงมาผูกปุ๊บนี่เขาก็จะเริ่มแตกเริ่มร่างก็จะมีลูกแล้วนี่ไงเขามีเสาปลูกอย่างนี้ครับมีไม้มัดไว้เท่าที่เห็นเนี่ยในเข่งเนี่ยนะฮะมีลูกใหญ่ด้วยนะโอ้อันนี้ใหญ่มากเลยผมนึกว่าส้มโอเนี่ยต้นไหนถ้าน้อยห่อสมมติเรากิ่งนึงเนี่ยเราห่อลูกเดียวเงี้ยนี่มันสองลูกนะลูกก็จะพอดีใช่ไหมถ้าเราเอาลูกเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปตลาดไม่ชอบคนชอบลูกกลางๆแบบขนาดนี้มันไม่อร่อยหรือเพิ่นพ่ออะไรมันเนื้อเยอะเหมือนกันแต่ว่าลูกเต้าเขาแบ่งกันแล้วมันแย่งกันไม่พอกันก็เลยชอบลูกกลางๆเล็กๆนี้คนมีลูกเยอะครับผมลูกจะพอดีไอ้ลูกนี้ไซส์นี่คือไซส์นิยมไซส์นิยมของตลาดเลยครับแต่อายุมันเท่ากันไหมเนี่ยอายุอายุเท่ากันอันนี้ยังเยอะเลยนี่พี่มันจะดกไปไหนกิ่งจะหักเลยนะจะหักแล้วอันนี้2 4 6กับ10ลูกกับพวกนี้อุ้ยแก่หมดแล้วครับนี่นี่พี่ปีชานี่ไม่ใช่คนธรรมดานะพี่เลี้ยงฝรั่งได้แบบดกขนาดนี้นะกว่าพี่จะเก่งขนาดนี้เคยมีผิดพลาดมามั่งไหมแรกๆก็ผิดพลาดลองผิดลองถูกเหรอครับออกลูกใหม่ๆก็ร่วงหมดเพราะเราให้ปุ๋ยแบบกินไม่ทันบ้างสลัดทิ้งหมดกี่ปีฮะกว่าพี่จะรู้นิสัยฝรั่งเนี่ยคือไม่นานหรอกชุด2ชุดของเขาสี่ห้าเดือนเราก็รู้แล้วแต่ตอนนั้นไม่ท้อใช่ไหมตอนนั้นไม่ท้อคือก่อนที่จะมาปลูกฝรั่งเนี่ยพี่ปีชาทำอะไรมาผมขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ไหนอ้อมน้อยแถวอ้อมน้อยแถวบ้านผมน่ะครับอ้อมน้อยแล้วก็แล้วไม่เจอกันแฟนทำงานอ้อมใหญ่ทำโรงงานทำไปโอ้มันไม่ตรงนะมันอ้อมไม่ใช่มันไม่พอกินมันไม่พอแล้วพอใช้จ่ายก็เลยพ่อน่ะมาซื้อที่ตรงนี้ทิ้งไว้พ่อพี่เป็นคนบุรีรัมย์พ่อตาพ่อคุณสง่าของสาตอนนี้ก็มาซื้อทิ้งไว้พ่อขึ้นมาทำเจาะน้ำดูว่ามีน้ำแล้วก็ปลูกผักปลูกถั่วปลูกพริกแล้วก็ใส่ฝรั่งลงไปก็ผมขึ้นมาดูมาเที่ยวแล้วก็น่าทำอยู่ก็เลยขายทั้งรถทั้งคิวหมดเลยมอเตอร์ไซค์เสื้อวินหมดเลยได้ตังค์มาเท่าไหร่พี่35,000เอามาอยู่3 ล้านเหรอคิวอะไรจะแพง3ล้านขนาดนั้นเหรอเสื้อวินแล้วก็ขึ้นมาก็ลองมาช่วยพ่อทำดูสักปี2ปีพอพ่อทำได้เด็กเราก็ช่วยพ่อทำก็รักจดรักจำมาไม่มีวิชาเลยป.4รับจบป.4ก็พอเริ่มทำเป็นปุ๊บก็ขอพ่อว่ามาทำตรงนี้ดีกว่าแยกมามาทำสองไร่อ๋อแยกกิจการจากพ่อเลยแยกแล้วพ่อเริ่มเป็นแล้วปลูกกระท่อมอยู่800กระท่อม800ตัดไม้ในป่าอนาถานะสงสารเนาะ800แล้วก็เจาะบาดาลลูกเล็กๆพ่อตาเจาะให้บ่อหนึ่งแล้วก็ทายยางรถปลูกถั่วฝรั่งผักอย่างเลยสู้ครับสู้ไปสู้มาเอ๊ะเมื่อไหร่ได้ตังค์เนาะทุนก็ไม่มีจะกลับบ้านดีไหมเนาะเพราะงั้นก็ทนสู้อีกพักนึงก็เลยได้ตังค์มาก็เลยตอนนี้ได้ตังค์ก็ยิ่งขยันใหญ่เลยทำขยันเลยครับจาก 30,000 บาทที่ขายวินมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ได้ตอนนี้รายได้จากฝรั่งฝรั่งอีกปีนึงรายได้ก็ประมาณล้านกว่าบาทเมื่อกี้บอกว่าสงสารพี่ปีชาเนาะแต่ตอนนี้สงสารคุณกับครูมันต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยก็เหลือปีนึง300,000 200,000แล้วแต่เหลือทุกปีเรามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดาเลี้ยงคนเลี้ยงญาติพี่น้องเลี้ยงอะไรใช่มั้ยแรงงานที่เราใช้เพราะว่าพี่ปีชาไม่ได้เก็บเองเนี่ยครับต้องใช้คนงานคือเราทำเยอะเราก็ต้องควบคุมระบบน้ำระบบอะไรของเราลูกน้องก็เก็บไปภูมิใจไหมจากมอเตอร์ไซค์วินมาประสบความสำเร็จทางเกษตรได้ขนาดนี้ผมดีใจมากทำด้วยกัน2คนกับแฟนไม่เคยหยุดหย่อนนี่ชมพู่อะไรฮะพี่ครับทิมจันทร์ครับชมพู่ทับทิมจันอันนี้เก็บได้แล้วเหรอพี่เก็บมาทั้งถุงนี้เลยเหรอฮะครับผมเก็บทั้งถุงแล้วข้างในมีหยดน้ำอยู่ด้วยคือเขามีเหือเอาเป็นเหงื่อเหรอฮะเอาเป็นเหงื่อเป็นฝรั่งเลยเนาะพวงละ3ลูกอย่างนี้เลยเหรอพี่ครับเขาเลี้ยงแค่3พี่กินได้เลยเหรอเนี่ยกินได้เลยครับจริงเหรอครับผมจริงเหรอไม่ฉีดยาคืออยู่ในถุงครับไม่โดนสารอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยโอ้รสชาติดีครับตอนเล็กๆนะห่อขนาดนั้นครับเนาะอ๋อนี่ห่อตั้งแต่ใช่นี่
ห่อตั้งแต่ลูกเท่านี้ที่ผิวมันออกมาสวยนี่เพราะพี่ห่ออย่างนี้ใช่คุณรัชนีคุณทำไมไม่ห่อตั้งแต่ตอนแบบคือถ้าเราห่อใหญ่อ่ะมันจะเป็นหนอนรู้อย่างนี้ให้แม่ห่อให้ตั้งแต่เด็กก็ดีอันไหนทำยากกว่ากันพี่ระหว่างฝรั่งกิมจูกับไอ้ชมพู่ชมพู่ทำยากกว่าให้น้ำไม่ทำเสมอหรือว่าร้อนเกินไปก็จะร่วงแล้วดินอะไรพวกนี้ต้องบำรุงมากกว่าไหมคือเหมือนกันใบมันเราก็ไม่ขนออกเพราะว่าปรับปรุงหญ้าด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยด้วยใบหล่นลงมาก็เป็นปุ๋ยตอนนี้รายได้จากชมพู่กับฝรั่งอันไหนเยอะกว่ากันคือว่าชมพู่เนี่ยเขาออกปีละครั้งรายได้ทุกฝรั่งไม่ได้อ๋อเหรอฝรั่งนี่ออกทั้งปีฝรั่งออกทั้งปีแล้วทำไมถึงทำชมพู่คะใจรักจะชอบอ่ะอยากกินชอบศึกษาเขาเรียนรู้ก็ชมพู่เนี่ยออกมาเป็นพันลูกเลยเราทำไงให้มันสวยทำไงแล้วก็เลี้ยงแต่ข้างในในมันนอกเอาโดนแดดแล้วก็ไม่เอาอ๋อหมายถึงว่าเวลามันออกลูกมันจะออกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้ร่วงทิ้งด้านนอกใช่แล้วก็ซอยใช้คนงานมาซอยเหลือไว้แต่ลูกที่ด้านในพุ่มใช่ไม่ให้โดนแดดไม่โดนแดดใช้ขี้ผ้าขีดบ้างใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเฉลี่ยต้นหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยให้กี่ลูกครับพี่ต้นหนึ่งนี่ก็ประมาณสมมติต้นใหญ่นี่ก็ประมาณ400 ถุง350 ถุง 4-5,000 บาทต่อต้นใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเลยต่อปีมีกี่ร้อยต้นคะ400 ต้นเขาให้ผลผลิตช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนต้องก็ปีใหม่มาเลยแต่มันก็ให้ตั้งหลายเดือนนะเนี่ยปีใหม่มาถึงเดือนอะไรเนี่ยกรกฎาคมแล้วนะใช่ผมจะครบรอบแล้วคิดค้นสูตรออกมาใหม่อีกให้มันออกทั้งปีเลยโอ้โหพี่เก่งมากเลยพี่ปิชาเก่งมากเลยไหนบอกไม่มีความรู้ไงไหนบอกจบป.4 ไหนบอกขับวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยแกเป็นคนความรู้ท่วมหัวมากเลยนะเอาตัวรอดนะแล้วเอาตัวรอดด้วยขอเปลี่ยนใจแล้วงั้นน่ะไม่เอาแล้วฝรั่งชอบคนไทยดีกว่าคนไทยเก่งเก็บมาเต็มเลยอ่ะก็เตรียมไว้ก่อนขอกินหน่อยได้ป่ะพี่เอ้ยทำไมต้องเอาถุงออกก่อนโอ้ต้องแกะถุงก่อนเหรอจ้ากินทั้งถุงไม่ได้เหรอไม่ได้ได้ได้แกะอย่างนั้นแหละแล้วก็กินไม่ใช่ทำไมไอ้กินลูกนี้ไม่ได้กินถุงเหรอมุกนี่ปัญญาอ่อนมากใครเป็นเจ้าของเนี่ยไม่เคยไม่คิดจะเล่นเลยนะถ้าอยากกินจริงๆอะฮะมีให้ชิมไหมคะครับมีครับนู่นโอ้ยสาวบุรีรัมย์หรือเปล่าคะใช่ค่ะสาวบุรีรัมย์มีสวยๆอย่างนี้ด้วยเหรอคะพี่ปีชาทำไมเอามาหมกไว้ในไร่ทำไมไม่ส่งประกวดนางสาวไทยพี่มีเพลงสักเพลงหนึ่งร้องให้เขาไหมคะพี่คนบ้านไกลอยากฝากหัวใจไว้ที่สาวบุรีรัมย์ฝากไว้เลยอ้าวคุณรัชนีชิมเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะคะชิมค่ะปกติผลผลิตไม่ว่าจะเป็นชมพู่เป็นฝรั่งเวลาเราเก็บเสร็จเนี่ยเราต้องเอามารวบรวมที่นี่ก่อนใช่แล้วก็คัดคือว่ามีแผลมีตำหนิให้สวยแบบเนี้ยไม่มีริ้วรอยใส่ไปอ๋อแต่มันไม่ได้ส่งออกนี่ทำไมต้องคัดขนาดนั้นคือเบอร์สวยผิวเนียนเราก็35 บาทแต่ว่าถ้ามีแผลมีรอยก็เหลือประมาณ15 บาทแต่ขายได้ทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดเลยไม่มีทิ้งไม่มีทิ้งพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเอาไปสับเฉาะขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้หมดเลยไหนขอดูชมพู่หน่อยนะคะอันนี้คือเกรดระดับไหนคะพี่ก็เกรดรวมสวยไม่มีตำหนิเลยอ่ะห่อไว้ดีมากแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้ามารับเองที่นี่หรือว่าเราต้องไปส่งเขาฮะลูกค้ามารับส่วนมากที่นี่แหละเหรอมาจากสุรินทร์มีขอประโคนชัยบุรีรัมย์เขารู้ได้ยังไงคะพี่หาตลาดยังไงคือแรกๆเราก็ไปขายก่อนไปขายเองไปขายนำร่องเสร็จนี้พอลาเขารู้ว่าผลไม้เราสวยสดเขาก็ตามมาเขาก็มารับเราก็ไม่ได้มาขายเราก็ทำเพิ่มขยายขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มจากขายเองก่อนนะคะถึงจะได้รู้ว่าเขาขายกันยังไงคือตอนนี้ไล่พี่ปีชานี่ชื่อเสียงโด่งดังแล้วต่อไปบุรีรัมย์นี่ผลผลิตผลไม้ก็จะมีมากมายเนาะเขาเป็นเมืองอีเวนต์เป็นอะไรนี่จะมีผลผลิตอีกโอ้โหเยอะแยะเลยวันนี้ขอบคุณนะฮะพี่ปรีชาครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับจะเห็นว่าวิธีการของพี่ปรีชาเป็นยังไงครับแล้งแกไม่สนใจแกก็ขุดสระแล้วเอาน้ำบาดาลขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้ก็เอาแบบอย่างแกไปหรือว่าจะไปปลูกฝรั่งกิมจูเหมือนแกก็ได้รายได้ดีพี่จะไม่คิดจะคืนให้เขาเลยนะเนี่ยจะโอ้ยมันเข้ารูปเข้าทรงแล้วคุณรัชนีสักเพลง16 ปีเก่าอีกแล้วฮะอันนี้ใหม่สุดสำหรับผมแล้วนะเอาพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีของสวยๆงามๆมาฝากนะคะอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย